สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยค่ะได้มีการจัดโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาติไทยเพื่อผู้ด,ด้อยโอกาสณโรงพยาบาลรังจังหวัดรังค่ะ ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลรังอำเภอเมืองจังหวัดรังนะคะพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครื่องช่วยฟังเพื่อผู้ด้อยโอกาสสภากาชาดไทยจังหวัดรังระหว่างวันที่19ถึงวันที่20เมษาย,ยน2566โดยมีนายะจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดรังกล่าวต้อนรับและมีแพทย์หญิงการดา ลิมิตเลาหพันค่ะหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานรมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยกล่าวรายงานค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นการดำเนินงานในลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดโดยการมอบเครื่องช่วยฟังพร้อมอุปกรณ์ให้กับผู้ได้โอกาสที่มีปัญหาด้านการได้ยินให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้และการทํางานนะครับ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดโรงพยาบาลประจำจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมาคมโสดสัมผัสและการแก้ไขาการพูดแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยโสตสนาสิกแห่งแพทย์แห่งประเทศไทยครับ